เจริญปรศรัทธาญาติโยมที่ฟังกันตั้งบ้านตั้งจองเนาะปะกันชงที่สองสุดท้ายในรายการสารธรรมยามคำซึ่งก็ดำเนินรายการโดยต้นโตแห่งอาตมาภาพเก่ากับผมตุลุงนันชัยวัฒน์นาคเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญวัดประธาดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เด้อส่งกระแสเสียงไปหลายตีอยู่แต่องค์ขลุงในเมืองเพิ่นแต๊ดไปละเจ้าลืมโทนสายเพิ่นฟังก็พุ่นไปตั้งเจียงไฮน้อเวียงป่าเป่าก็ฟังกันไปช่วงที่สองสัทธาจะไปลืมในวันพุกนี่นะตามกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดว่าอาจจะมีพายุลมแหงเปิดพายุฤดูร้อนนี่นะตั้งแต่บ่ายสองในพายุตะเข่าเขามาแล้วงานมนทาทิพย์กันเนาะอันนี้แต่พอเราแต่เต้มจ้าภาคเหนือตอนบนนะระวังพอนเนอร์กิ่งลำไยก็มันก็พยายามบ้านจองหอเฮิร์นก็บิงไว้จะดีเนาะก็กล้าเกมไว้เนาะเปิดสำเติมมาก่อนแน่นะสดาจะไปประมาทเนอะตั้งลุมพายุวายโยต่างๆบ่าเฮบก้าเนี่ยนะขอบคุณสถานีที่เปิดดิ่งสัญญาณเนาะเอาสถาญาติโยมช่วงที่สองนี่ก็ตุลุงก็อันนี้มาวากันเนอะคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่อริยบุคคลเป็นอริยสงฆ์นะสดาอันนี้นะเอาเปิดบรรลุธรรมจันทร์สูงเปิดว่ามี8ข้อด้วยกันเนาะ8ข้อด้วยกัน1เมื่อใดที่เฮาใจหินใจปอดโมโหโตโสลองนั่งนิ่มๆ นะทบทวนดูว่าเวลาที่เฮาเหลืออยู่เนี่ยมันเหลือบ่หนักหรอกชีวิตของเฮาเป็นของน้อยบักกี่ปีกี่โดเนี่ยเฮาก็จะเสี่ยงบุญไปนะแล้วก็จงคิดว่าทำไมเฮาจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องอย่างนี้อย่างอี้เรื่องอย่างอี้อีน่ะแหมอันนี้ข้อ2นะมีหลายข้อนะอันนี้ข้อ1นะข้อ2บ่มีภัยถูกบ่มีภัยพิษทุกคนนั้นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ลองดูดีๆว่าลองดูดีๆว่าจะป้ากับว่าจะป้าว่ามีแต่ถูกใจแล้วก็บ่ถูกใจเนี่ยก็ปึ้งใจแล้วก็บ่ปึ้งใจนะซะนะเนาะมันมี2อย่างเนี่ยต่อไปข้อที่3เมื่อใดถ้าเฮากลัดกลุ่มใจลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะซะนะหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าจนติ่มปอดแล้วก็คิดถอว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังบอกเฮาว่าเวลาของเฮาน้อยลงไปอีก1วินาทีแล้วเนาะนี่คำสอนของหลวงปู่มั่นนะต่อไปข้อที่4ข้อที่4นะลงเนอะการตีได้ปะปบหนากันในวันนี้นะหมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วเฮาจะไปโมเมาทะเลาะเบาะแว้งพิษกันจะฮืออีดุกับเรื่องที่บ่ปิ้นเลิงเอ้ยนะไปทะพิษกันอยู่แต่ไปพิษกันนะลงเนอะหือหักกันแป้งกันเปิ้นว่าหักกันแป้งกันข้อที่5เมื่อว่าเมื่อใดนี่เฮาถูกเอาลัดเอาเปรบลองปงบ้างปล่อยว่างเพราะว่าอู่นักไปก็เสมิดนี่ข้อที่5นี่มันพอยาวเนาะข้อที่6นี่เรื่องหลายๆเรื่องนะเรื่องหลายๆเรื่องที่มันผ่านเข้ามามันบอกแค่กระทบเฮานะมันก็แค่กระทบเฮาโชกครั้งโชกคราวก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะข้อที่7นะลงนะข้อที่7เปิ้นก็บอกว่าเมื่อใดนะเมื่อใดเมื่อใดที่ไผบางคุณทําให้เฮาเศร้าโศกเสียใจลองปล่อยเหอะมันปินไปตามที่ควรมันจะปินทบทวนดูว่าชีวิตนี้บ่มีไผจะอยู่โยงคงกระพันปินอมตะนิรันดร์การใดเมื่อนั้นก็จากกันไปอ่ะลูกเนาะนั่นฟ้าเรดิโออย่าเพิ่งโทรมานะ
เออหายไปหมดเดี๋ยวตุลุงอ่านในไลน์นะอย่าเพิ่งโทรมาตุลุงลืมเนี้ยกับเพลงกับปิดแล้วนะบันถึงไหนอ่ะมันเจ้าขอดีอย่างเนี้ยนะมีพระอยู่โยงคงกับพันนะลุงเนาะเป็นอมตะนิรันดร์กาลหรอกนะเมื่อใดตีเฮาหูซึกโดนแยงยังไปเนาะแยงนี่แปลว่าลูนะถ้ากำยอมว่าลูลูเอาในหิมตายอ่ะนะก็ลองไตรตรองพอว่าบ่มีไผครอบครองสิ่งนั้นใดในโลกนี้ตลอดไปหรอกนะสมบัติปรัดกันชมปิ้นของเฮาพองปิ้นของเปื่อนพอมันปิ้นยาอ่ะนะอ้าวขอดีเก่าโอ้มีซิปขอมได้นะขอดีเก่าอาจบาลอยล่นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินนะเควาสุขภาพพอแข็งแรงมากว่าคนอื่นที่เปิ้นนอนอยู่ห้องยาห้องพยาบาลกว่านะว่าโชคดีกว่าคนอื่นมากมายแล้วอุดตดเตะเนี่ยสระญาติโยมได้มีเงินมีคำมีกว่าตามฐานร่างกายเฮาสมบูรณ์แข็งแรงเปิ้นไปได้ไปเปิ้นเอวได้เอวเปิ้นตาได้ตาเปิ้นกินได้กินนี่นะถึงไหนถึงการนะโอ้ยแข่งขานี่ก็มหันก็ไปได้ตลอดมีพละกำลังกำลังนี่เป็นสำคัญนะนะบางคนนี่เป็นลำรวยมหาศาลเนี่ยเออสังขารบ้าเอออำนวยกว่ามีนะสามวันสี่วันเออหมอนนัดกันมันเอี้ยเนาะก็ชีวิตที่สมบูรณ์เนาะขอให้บำรุงร่างกายหักษาธาตุขันได้ดีนะลงเนอะไปเสียมันได้ตกได้ตาวนะคือเข้าใจชีวิตของเขาเนี่ยโดยใจสังขารเฮาโดยตนเองจะไปปิ้นการลูกเต่าเหล่าล้านเล่นเนี่ยเฮาก็กินข้าวก็กินคนเดียวอาบน้ําก็อาบคนเดียวเว้ยน่ะเนาะก็มันก็ใครไผว่าใครปิ้นอย่างตุวาน่ะนี่นะมันปิ้นไปอ่านะน่ะแม่ก็นอนอยู่นี่ปิ้นจนมื่นบ่ล่ะเนี่ยเหี้ยแต่เออสระของเฮาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพนี่มาปิ้นติ1หน่อยสระน่ะสุขภาพมาปิ้นติ1เลยเพราะเฮามีพละกําลังแข็งแรงแห่งดีเปิ้นเตียวได้เปิ้นทําการทํางานบกดินสินต่อได้เนาะเอาขอที่10นะลงนะขอที่10เปิ้นว่าความสุขง่ายๆที่เฮาพอข้ามมองข้ามวันนี้เฮายังกินข้าวได้อยู่นี่เฮายังนอนหลับได้สบายอยู่แค่นี้ก็ถือว่าเฮาว่าโชคดีกว่าไผๆหลายๆคนหลายๆคนแล้วนี่ซะล่ะเนาะก็ได้กันเนาะเฮากินข้าวอิ่มได้นอนหลับสบายสุขสบายง่ายๆคือว่าร่างกายเฮาก็สมบูรณ์แข็งแรงยังกินข้าวได้นะยังนอนหลับสบายอันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่มันปุริทัตโตนะศรัทธาก็เอามาเล่าสู่จู้กันฟังเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายร่างกายของเฮาเนี่ยเป็นสำคัญมีโอกาสที่ว่าหอมได้เข้าห้องยุคห้องยาวันนั้นนี่ไปปุณณะไปอันวัดศรีภูมิมาอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมประกอบมันอู่ครับปอนหนานอุ่นหมอนเนี่ยนะเก่า10ปีปลายซะแล้วเพิ่นก็แข็งแรงนะปอนหนานเฮานะเพิ่นก็ช่วยเหลือตัวเก่าได้เก่า10ปลายนะซะแล้วเนาะเจ้าก็ไปจุยงานไปสืบชะตาเนาะที่บ้านห้วยทรายตำบลเดียวกันนี่นะตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อก็ไปถามโอ้เป็นว่าคุณนักคุณลายเนี่ยเจ้านาที่ห้วยทรายนะคืนนี้เปิ้นก็มีย่อนยุกด้วยเนาะเปิ้นตานศาลากลางใจบ้านโธ่ศาลาเปิ้นหลังใหญ่เนาะศาลาเนาะศาลาเปิ้นนี่กว้างเป็นไห่พระศรีบ่ก็ฮะก็ต่างที่หันสันล่ามาในตำบลเฮานี่ในอำเภอระหล่อนี่มีในเป้งกันเนาะเปิ้นว่าเสียง3ล้านปลายเปิ้นแปลงตั้งแต่ปี60มานี่ปอหลงบุญธรรมมีคณะเขานี่นะแล้วก็อันวันนี้เปิ้นกดต้านแล้วก็สืบจัตตาตัวอีกอ่ะโอ้หลังใหญ่หลังแต่หลังหวาแต่แต่ซะทะเปิ้นว่าแต่มีหันซับปะนะจัดแต่งงานก็ได้ซะปิ้นกลางใจหมู่บ้านนะพระจะจัดงานหยังได้หมดอังวามงคลงานมงคลแล้วก็มาถามคุณที่เปิ้นมาหับเนาะปิ่นนานมาหับโอ้เปิ้นก็ตุลุงก็อ้างว่าอันก่อนนั้นตุลุงก็ฮู้จักแม่อุ้ยเจ้นะมีโอ้ก่อนแม่ผมนะกันโอ้เปิ้นว่าแม่บ่เปิ้นมาหับตุลุงเนาะอุ้ยเจ้นี่อายุเก่า15ปีแล้วนั่นเจ้ายังมาอยู่นะมาลําป้าน่ะคุณหลายพอห้ําป้าอุ้ยเจ้แต่โจงไหนเปิ้นโจงซะนะโจงคือเปิ้นสูงอ่ะโจงก็คือสูงอ่ะ
อันแบบคำภาษาย่องว่าโจงนี่นะเนาะเนี่ยเนาะสะดามบุญบารมีของไผ่มั่นเออสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าท่านได้ก็ออกกำลังกายออกกำลังร่างกายเนอสะดาญาติโยมทั้งหลายขอประกาศงานนำกล้ำเนาะงานเข่าโสสาธุดงเขาวัดนี่เก่าถึง14นี่ก็ที่ป่าจ้าบ้านป่าจันกันเนาะวันนั้นก็ท่านพระครูเพิ่นก็ไปเตะทำกรรมละก็ถามว่ามีเข่ากำป่าเหวป่าจ้าก็คือเข่ากำพัฒนานะเข่ากำพัฒนาตุลุงก็ได้ไปตือนะก้าเนาะไปยามเมื่อคราวยมปอของท่านพระครูเพิ่นเสียชีวิตไปป่าจ้าเพิ่นก็กายไปกายอยู่เหมือนกันนะไปจูงโซไปนะแอมเดือนนี้ก็ตั้งท่านพระอาจารย์พระครูณัฐฐพงศ์พระประลัดเปิ่นก่อปิ้นเก้าปิ้นโหเนาะนำพัฒนาเอียสระญาโยมทั้งหลายตุจ่อนี่เป็นผลนำนะถ้าคุณบ้านให้นี้เนี่ยไปนอนเนี่ยก็มลุงเก่านะเอาสีเหลืองไปก่อนเนาะนำนำทีมไปก่อนไปนอนประจ้าประเฮวนี่มันเจ็มให้ดีนะสระเนาะสำหรับคุณจิตอ่อนก้าเนี่ยขวานอ่อนก้าเนี่ยปะกูอ่ะกูผีเยหือก้าอ่ะแต่ว่ามันเป็นการที่ว่าเขาไปเข่ากำประเฮวนี่เป็นนึกถึงความอสุภะร่างกายของเฮาเนี่ยถ้าว่ามดลมหายใจก็ไปที่หันมดที่ป่าจ้าป่าเหวป่ากำเนี่ยนะซะได้เนาะอันนั้นน่ะเป็นตีจีเผาตีเผาจีกระดูกกันน่ะเปิ้นว่าน่ะมดลมหายใจไปหันมดเวลาเฮาตายเนี่ยโตอุปาทานอันใดก็เป็นของเฮาสมบัติพระสถานบ้านจองหอเฮือนรถวีโก มีรถก้ามีจังก้าเนี่ยตายไปแล้วก็ทิ้งไว้สมบัติผลัดกันชมก็ปิ้งของคนอื่นไปนะปิ้งของเกี่ยวมาลูนไปเนาะเขาก็ได้ไปก็บาปก็บุญน่ะเนาะสัทธาเนาะไปที่หันมดคนจนคนรวยนะไปนอนอโหเปียงเดียวกันมดนี่สัทธาก็มาปิ้งการตุเจ้าก็ไปบังสกุลได้อันนี้ตุเจ้าก็ยังมรณภาพน่ะแต่ตุเจ้านี่เปิ้นตายน่ะจะเป็นอมตะอย่างไรเปิ้นว่ามรณภาพเนี่ยอย่างที่ตุลุงวามเจ้านะวันที่16พระเจ้าได้ส่งสการท่านขับท่านพระครูท่านพระอาจารย์มงคลนะชื่อเป็นก็เป็นมงคลสุมังคาโลสำนักสงฆ์ใหม่ป่าฝางแต่เจ้าก็ได้รับสายว13จากท่านพระปลัดนะท่านปลัดท่านพระครูปลัดท่านนงชัยยาพลโนนะเปิ้นพิ้นพระครูใหม่เปิ้นพิ้นประธานอปตเลยนะขอนิมนต์เนอมาช่วยกันกรรมขอนิมนต์จะได้ไปช่วยอยู่แล้วก็วันที่14คืนวันที่14เนี่ยท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะไปติดเนาะคืนรองสุดท้ายแล้วคืนวันที่15นั้นเจ้าคณะอำเภอเนอจะได้ไปแสดงธรรมคืนสุดท้ายนะอันนี้ก็ขอประกาศให้ศรัทธาญาติโยมระแวกไก่เคงในต้นโตของอาจารย์มงคลท่านพระอาจารย์มงคลสุมังคาโลนะเพื่อจะได้ประชุมเพลิงศพในวันที่16เนี่ยตัวลุงก็จะไปจ่วยสองคืน14 15เนาะกลางคืนน่ะกลางวันก็จะไปปุ่นในกรรมหนึ่งไปไหนดูจะไปวัดสันคงคำอันนี้ประมาณหลายเตือเดียวกันเนอะเจริญปอนเฮ้ยจ้าตัวลุงจ้าหลังยังเลยอันนี้แม่เลื่อนไงจ้าอ๋อแม่เลื่อนแสนต่ออ่ะเจ็ดเลยเนอะทาง94น่ะอ๋อ94อ่ะเนาะจ้ลองเคาะเนาะโอ้ยินดีแม่เลื่อนเนอะจ้าป้าแม่เลื่อนเส้นโตกลับไปแซดเนาะโคโคหลุดอาบน้ำก็เลยเปิดสายเลยอ้าวพ่อจะโทรมาก็โทรมาเนาะแม่เลื่อนมาเป็นคุณแหลกแล้วนะช่วงที่2เนี่ยแม่เลื่อนเส้นโตเส้นโตเนาะวังเหนือกันเนาะลองเคาะก่ะแม่เลื่อนเนาะอ้าวจะโหลดโทรเข้ามาก็โทรมาเลย089 955 6506วันพรุ่งนี้แม่จิรพันธ์เขาก็จะมาดูแม่สีดาเขานี่เจริญปอนครับกราบนมัสการครับอ๋อพี่อายเนาะครับพี่อายปาจันครับเขากำได้เปล่าเหรอครับมาได้เขาไปครับ เล่นไปครับไปโกมเนาะตอนนั้นท่านแค่8จะครับพี่ท่านอาจารย์มาครับผมแม่น่ะแม่น่ะ58เดี๋ยวนี้มันโคกๆแล้วครับกลายเป็นในสวนอันเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับผมครับอาจารย์งั้น
ยังตักผมมาแล้วครับเออแม่น่ะแม่น่ะตักอยู่ตอนนั้นเนี่ยโอ้คุณหลายกะคุณหลายตั้งเฮายินดีพี่อายเด้อครับกราบนมัสการครับตู่พี่อายเนี่ยปัจจันก็ปิ้นตาขาวตุลุงด้วยนะเวลาเสียงบัดดังก็เปิดโทรมาบอกเจริญปอนเจ้าวิชาเขาตุลุงเจ้าเออเมฆอยู่ตั้งไรเมฆลาพรนั่นตานิ้วยังบอกเข้าแต่ว่าทำไมเจ้าปางิ้วเนาะชัดเจนเลยนะแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้ายินดีหลายๆเนอบุญทักษากำจูอันนี้ก็อยู่เวงป่าเป้าเนาะปางิ้วนี่ก็พินวัดตีกลายไปเกิดไปประชุมไปแล้วเตือนนะของท่านพระเลขาเจ้าคณะอำเภอแล้วก็พินวัดเดิมเก่าของท่านเจ้าคุณมหาศัพท์เนาะโอ้เปิดมีโฮงเฮนพระเนนเป็นลายเนอะแล้วก็ไก่เตียนไก่ที่กาดได้รถที่หันนี่แหล่งเจริญเนอะซะได้เนอะก็จะเติมเงินซะเติมเงินอันโทรศัพท์เนี่ยยังไงกันแหละมันจะอย่างบุญรอยบุญรอยเนี่ยทุกอยากอ้าวเข้ามาแถมเจริญปอนเจ้าไม่สาเจ้าท่านทะลุงแม่ยังแม่เอิงไพ่เจ้าอ๋อแม่เอิงไพ่ชัยยองอ๋อวันตาจันเพิ่นไปเข้าวันกามเตียนไปเหี่ยวเออปาจ้าพวกกะปาจ้าไปเหี่ยวนั่นอันเดียวนเนาะอันถ้าว่ายองว่าไปเหี่ยวอ่ะเตียนเมื่ออันไปอันที่ป่อท่านพระโคจายนะแม่เอิงไพ่ไปก่อนตอนนั้นน่ะไปเจ้าไปเจ้าเตียงไปเมื่ออันเดียวไปลูกอยู่ตรงไก่บ้านเนาะเออไก่เหมือนกันนะเฮาไก่เหมือนกันเนาะไก่บ้านอยู่เป็น 2-3 กิโลเพื่อกันนะเที่ยวไปมากเนี่ยโอ้คุณหนักคุณร้ายนอตอนนั้นได้คนนักแล้วก็อันพุทโธมาอ่ะมันเตียวลูกอยู่ถ้าตุลุงเนาะไปไก่อันน่ะเดินลูกได้แล้วเนี่ยเดี่ยมได้แล้วตุลุงเนี่ยน่ะใช้มือจ้าๆอ้าวขอบคุณแม่เอิงไพ่หลายๆนึว้าวไว้สาเจ้าดูเอิญไปตั้ง60ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตุลุงน้ำทันหนึ่งเด้อป่อบุญเย็นป่อเย็นวิชาเถินฟังกันอยู่ก่อกายไปอำกรรมไปเวเด้อโหเยอะอย่างตัวแล้วมีรถว่ะมันก็ไปตวยท่านพระครูนะกะ อันดังกายไปหันบ่อยๆลุงอันอาจารย์เปิ้นจี้ดูอันนี้บ้านพ่อหลวงน้อยนะตุลุงนะอันนี้บ้านของสุมาลีใจตาเปิ้นจี้บอกดูอันนี้บ้านป่อบุญเย็นป่อเย็นบอกเป็นหลังเป็นอย่างว่าอย่างก็จำได้ก็บ้านปลงเย็นปบุญเย็นวิชาถืนอยู่ที่มุนตั้งอะเนาะท่านมีเก็ตไหมในแม่เนาะเอ้าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเจ้าก็ลืมมันทวนสายอะนะลืมทวนสายพอวันเดี๋ยวนี้ตั้งไฟเห็นผลตัดไปละก็จะไม่ลืมนะศรัทธาเนาะเก่าถึง14นะเพื่อเขากำนะไปซะเขากำตอนเจ้าเมื่อคืนก็ฟังเตียดกันไปนอนบนกระไดเนาะทิปจ้าบันปัจจันนะเจริญปอนเจ้าแม่สาเจ้าฟังอินเดอร์ลูกแม่ยังแม่ยังแม่แสงลาวังเจริญเจ้าโอ้แม่แสงลาได้เจ้าวังเหนือตำบลวังเกี้ยวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนาะเจ้าโอ้วังเหนือลำปางเนาะเจ้าฟังทุกเวลาทุกตัวดูกูตูนกูโอ้กันเลยเจ้า โอ้วันนั้นก็ไปเดวสีผู้มากับโบโตโมนเด็ดๆโบโตก็ไม่ใหญ่แต่ลุงพอเปิ้นอนุรักษ์เนอะก็ไม่ใหญ่แม่เหลืองมีแม่ผู้ภาพจูจกอ่ะกำอันขึ้นอยู่บุญก็ไม่ว่ะมาเปิ้นก็ผ่านเจตบุตรก็เล็งถนัวเนาะม้าเนี่ยโบโตจะไรเปิ้นนั้นเที่ยวให้ม้าเลยเจ้าปล่อยเปิ้นไม่การไงพอมีงานกับกันว่าคู่กันไปก็ไปเนาะขอบคุณมาเซ็นเปิ้นหนาวันตาไปเหี่ยวกันเนาะยินดีได้ลายเนอะบุญหักษาเนอะเราให้กำลังใจจุลุงเนอะจะได้ก็ปุ่นวันที่เก่านี่พี่น้องลำปางไปจะมากันลายเนอะครูบาอาจารย์ก็จะมากันหมดอะท่านอาจารย์ดร.บวรวิทย์เขาท่านพระครูบัณฑิตธรรมสิริเขาเนี่ยไปจะมาหมดเจริญปอนกับภาษาจ้าจุลุงเจ้าแม่อยู่ตั้งไรแม่อยู่เวียงป่าเป้าเจ้าบ้านที่สามเจ้าโอ้แม่คำมูลกะเจ้าโอ้แม่คำมูลรู้ในบ้านเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่วันถูกนี้อยู่แม่ไปได้ไปอยู่แม่ฝากห้องไปแล้วเนื้อโอ้ไปปิ้งยังก็เอาไว้วันที่ปุ๊บวันที่เก่าเออแม่วันนี้ก็วันที่เก่าเนาะเจ้าพวกในงานแล้วนะฟุ้งจะตกบ่ดีเ
จับคู่กันอ่ะเราอยู่ที่เขาสองโมงบ่ายสองโมงเจ้าแม่คำมูลห่างต่ำยินดีแม่คำมูลนางนางเนอะเจ้ากับไว้ฉันเนอะเจ้าสาธุวันนี้เป็นวันเสาร์ต่อจากตุลุงนี่ก็ไปหมุนคืนไปแน่เนอะท่านพระมหาเสาแก้วหรือว่าท่านพระครูปริยัติสารัตนโชตนะต่อจากตุลุงวันเสาร์นะเจริญปอนแม่อยู่ตั้งใดอยู่หนองข้าวเจ้าโอ้แม่ลงแม่ลงสายฝนเจ้าอย่าหลงข้าวเออจันคุณนะฟังเจ้าแล้วบ่ฟังเลยเจ้าเจ้าฟังดีมากคำปากคำจ่านะคะคำโอ้คำจ่าเอออดภัยนะอดภัยเจ้ากับหมูกับจ๋าจะว่าหูไวนะกะกินเพิ่นเอาไว้2อย่างไงเนาะไว้ปากกับไว้กินน่ะน่ะอู้ดีก็ดีอู้บ่ดีก็บ่ดีเออนั่นน่ะมีถึงคุณอนันต์ตนมหันต์เหมือนกันเด้อเจ้าแม่นปากเป็นเงินเป็นทองก็มีนะเจ้ากันปากได้เจ็บได้ใหม่ก็มีแต่ร่างใจทุลุงเด้อขอบคุณแม่ลงเด้อบุญรักษาเด้อนโมทนาน้องผักขาวก็หลายปีนี่มาได้หันหลังคาวิหารอยู่เจริญปอนสวัสดีเจ้าโทรหนุ่มวันเจ้าลุงฝากรำคาญไปเน้อโอ้แม่ใส่ทองหลอกสองนะโอ้ยจันต้องวอนแล้วขอเพลงเรียบร้อยแล้วรักแท้อยากแท้ใครโอ้ยการเนาะอยากก็ยินดีเจ้ายินดีหลายหลายกันเลยฟังธรรมะแล้วมันมุ่นใจนะเจ้าพวกเจ้าก็ฟังพระครูพระครูวรธรรมนาฏนะมันติดนะเออมันเป็นมันคือสังคมเนาะพวกก็หกโมงหกโมงตุลุงก็ไปละไปปุ่นละไปที่ดอนไปที่มณฑาทิพย์หกโมงครับตุปีวันใหม่รถนะครับเออผมบอกอันมณฑาทิพย์ไงเย็นดีแม่แสทองเนอะจ้าไม่ต้องใจตุลุงช่วยการช่วยงานไปอันน่ะนะการไต่วัดไต่วันเนื้อตุลุงนี่จิตอาสาไปช่วยเปิ้นนะเปิ้นห้องมากกว่าหรือช่วยได้แล้วเจริญปอนสวัสดีครับตุลุงจากนั่นฟ้าในเมืองตัดยังมีนั่นฟ้าแอบขึ้นเนอถึงสองทุ่มครึ่งอ๋อก็นี่ได้แต่เขียนว่าเนอะที่โชว์มาคืออันตะกี้มันย้ำไปได้เพราะว่าผมลิงมาตั้งแต่หกโมงนอนจะลิงสองคนเดิมครับทุกเสาร์ที่ทุกเสาร์ที่นอนแต่หกโมงนอนโอ้จะได้จุดขอแฟมเนอะตั้งแต่หกโมงไปครับวันนี้ไปบวชลูกใจที่วัดป่าดาราชลมแม่ลิงมาโอ้ทุกพัฒนาบุญนะได้บวชลูกบ่าวอะลูกใจอะครับลูกเบาลูกเบาก็วันไปเลยครับโอ้เก่าวันก็พอดีอ่ะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยเนอะครับนั่นฟ้าเรดิโอนะคุณลุงนิลันปันดอนตองนะเปิ้นเจ้าของสถานีเปิ้นลิงแต่ได้6โมงมาแล้วอ่ะก็นี่จะลิงถึงวันอ่ะเดือน2 2วันนะเสาร์ติดเจริญปอนอนุโมทนาบุญด้วยไปขาเจ้าลุงแม่หยังแม่หยังแม่จันค้ำเจ้าวังเหนียงฟางเจ้าแม่จันค้ำไหมเนาะจันค้ำเออเก่งค้ำเนาะเก่งค้ำจ้าเออเก่งค้ำวังเนื้อเนาะวังเนื้อลำปางเนาะเจ้าโอ้ดีเลยกะแม่ฟังเจ้าแล้วเนาะเนาะฮะฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าฟังแต่เจ้าว่าอ๋อฟังแต่เจ้ามาแล้วเนาะวันเสาร์หน้าก็มายิ้มอยู่เด้อวันเสาร์หน้ามาฟังแถมว่าอยู่แหละวันทุกวันเสาร์อ่ะตุลุงนะจ้าอือขอบคุณแม่เก่งข้ามเด้อจ้าขอสาธุเจ้าเทวดาคุ้มครองจ้าโอ้หมดเวลาตุลุงพอดีจะโทนกันเด้อโอ้เจ้าไม่ได้โทนไปกันหลวงพ่อกฤตปางโม่จากเชียงดาวแม่แก้วโอดลางเด้อแม่สายทองธัญญาแก้วหอยการอุ้ยสาวคุ้มตะวันแล้วก็หลวงปอบุญธรรมสังคำฟันแม่เอ่ยวังมนจากวังเหนือเนอะยายพรล่องโวแดงแม่นางโอนล่องกองเข่าสันกำแพงแม่ลาแม่หางเวียงป่าเป่าเนอแม่สีพันแม่โจแม่แล้วก็คุณเถ่าบกก้างอันชนที่สองนี่ก็แม่เรือนแสนต่อพี่อายจากปัจจันเนอนักข่าวแม่ลาพรปังเงี้ยวเนอแม่เอื้องไพรชัยยองจากบ้านหุ่งแล้วก็แม่แสงหล่าวังเจริญแม่คำมูลห่างต่ำแม่หลวงสายฝนจากคุณน้องผ่าขาวแม่สายทองรอบสองจากห้วยการน่านฟ้าเรดิโอนะเปิ้นจะลิ่งทุกวันเสาร์วันติดนะตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มนะแม่เกียงคำเนอวังเหนือโอ้ได้เศร้าเอสสายตึงเจ้าด้วยนะตึงสองผากเนาะ
เอาละตุลุงก็จะได้นำรายการจากลาศรัทธาไปก่อนเด้อวันเสาร์หน้าก็มาปะกันแถมวันพุธก็ไปปะกันที่เหล่ามนทาทิพย์เด้อแต่ไปสอไปกินของง่ายนะพุ่นวันนี้ก็ขอบคุณทางสถานีวิทยุโดยแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทางหลายที่ฟังโดยตุลุงอู่วอยอู่พิษอู่ตู่ยังได้ก็สุมาบรรพิจัดตายตุลุงเนี่ยนะอู่พิษอู่ตู่เนี่ยมันเนี่ยคุณเฒ่านี่แหละอันใดที่มันลงเกินไปทางใดก็ดีขอสุมาอภัยครับเจ้าปีในหนองสะท่านาบุญโดยเนออยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุคนจุตานเนอจัตตารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง